บายดีจ้าวสบายดีท่านผู้ชมเนาะกับมื้อนี้พวกเฮาพาท่านผู้ชมขึ้นมาที่ว่าจุดที่ว่าสูงจุดหนึ่งเพื่อว่าจะมานำเอาภาพเอามุมต่างๆของทิวทัศน์ของกรุงกุลาลัมเปอร์หรือว่าตอนประเทศมาเลเซียนี่เมืองเอกเลยที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือตึกแฟนเนี่ยชื่อว่าตึกยังนี่ปิโตนาสปิโตนาสเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียเลยมันเจ้าแม่นแล้วเนาะถ้ามาท่านได้ที่มาประเทศมาเลเซียบ่เห็นตึกแฟนนี่ก็คือว่ามาประเทศมาเลเซียแน่นแล้วนะทุกคนที่มามาเลเซียทุกคนต้องได้เก็บภาพเนาะเก็บภาพกับรูปตึกแฟนแห่งนี้เนาะสําหรับมื้อนี้แม่นพวกเฮาพาท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนั้นได้มาชมภูมิประเทศก็ว่าได้เนาะภาพบรรยากาศตอนค่ําคืนของกรุงกัวลาลัมเปอร์อยู่สถานที่เฮาอยู่นี่คือเจ้าสถานที่บนเฮาอยู่นี่จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวของประเทศมาเลเซียแล้วเฮาอยู่นี่เป็นซันที33จะเป็นบาร์เป็นบ่อนที่ว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นบาร์ไฮโซเลยเนาะแม่นแล้วระดับ5ดาวขึ้นมานั่งกินข้าวเพื่อว่าจะได้ชมภาพบรรยากาศอยู่ทางล่างของพวกเฮานี้เนาะกับดังที่ว่าพวกเฮามามื้อนี้เลยแล้วก็มีเบอร์ก็มีลากหลายเชื้อชาติลากหลายสัญชาติที่ว่ามาเที่ยวอยู่ในบาร์แห่งนี้เนาะก็พวกเฮาพร้อมที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ว่าจะนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวเพื่อว่าจะให้ความสุขแก่กับบรรดาประชาชนลาวของพวกเฮาตัวประเทศกันเลยบ่ว่าผู้จะอยู่ไกลอยู่เนื้ออยู่ไกลอยู่ไกลเนาะถ้าอยากมาเที่ยวประเทศมาเลเซียก็สามารถมาได้ที่บริษัทลาวซิริทิเกตติ้งจำกัดเนาะที่ว่าให้การสนับสนุนหรือว่าให้การบริการเนาะสําหรับนักท่องเที่ยวของคนลาวเลยรับรองว่าท่านถ้าว่ามากับบริษัทนี้แล้วคือว่าม่วนแม่นม่วนมีความสุขแล้วก็กินอิ่มมีคือแม่นบ่ล่ะแม่นและได้บรรยากาศอันดีๆที่ว่าพวกเราไปมาแล้วเนาะพวกเรารับรองว่าบริษัทนี้คือว่าสุดยอดโอเคเนาะแล้วพร้อมเดียวกันนี้ครับบริษัทโคลอมเบียอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนี่เป็นผู้รับรองอีกเนาะมีไกด์ใจดีอีกเติมเนาะเอื้อใหญ่เฮาเนาะไกด์แคทไกด์แคทเฮาเนาะมีไกด์ใจดีเนาะแล้วก็อยู่บนนี้นี่เนาะกระตึกตัวนี้นี่เบาประบัดมาคืนนิดนึงเนาะส่วนใหญ่เฮาก็จะมาถ่ายตอนบินก็งามเนาะแต่ตอนคืนก็งามหน่อยๆเนาะจ้าแม่นแล้วส่วนตอนทางตอนเว้นของเฮาจะไปถ่ายอยู่ทางหน้าตัวเข้ากล้องตึกแฟนกันเลยเนาะหรือว่าบางกลุ่มก็ได้เข้าไปเที่ยวชมอยู่ข้างในกันแต่ว่าตอนมื้อนี้พวกเฮานั้นได้มาเอาบรรยากาศตอนค่ําคืนแน่เลยพวกเฮาเห็นอยู่ทางลุมนี้จะเห็นเป็นน้ําพุหน่อยๆเนาะเจ้าแม่ล่ะจะว่ามีบ่อนช้อปปิ้งแล้วก็มีบ่อนเป็นร้านอาหารมีแหล่งอาหารอย่างหลากหลายใจฮักก็เพียงแต่เจ้าฮักจะมีสองเฮาจะเดินไปด้วยกันทนก็จะทนฝ่าไปแม้ว่ามันสุดไกลก็จะไปให้เธอตอนนี้พวกเราก็ฮอตเวลากลับเนาะวันนี้เนาะแม่นแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวม่วนหลายเนาะไปเที่ยวก็มาเด้อฮอตสนามบินน่ะกัวลาลัมเปอร์เนาะหลังจากที่ว่าพวกเฮาได้พาท่านผู้ชมนั้นได้รับชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบ่ว่าจะเป็นอยู่ไหนอีโปแล้วก็อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เนาะที่ว่า4มื้อ3คืนที่พวกเฮาได้มาอยู่ในประเทศมาเลเซียแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาถึงเวลาจะกลับบ้านกันแล้วจะกลับโรงพยาบาลกันแล้วเนาะได้นอนน้อยแต่คุ้มหน่อยๆเนาะเจ้าแม่นแล้วได้สิมาหั่นแซ่ได้ไปสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้เห็นฮู้สิ่งต่างๆที่แปลกๆเนาะเจ้าแต่อยากให้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนั้นเนาะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอันดีๆของประเทศมาเลเซียแม่นแล้วบ่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องแรงท่องเที่ยวเรื่องที่ว่าการต้อนรับแขกของประชาชนอยู่ที่กรุงกุลาลัมเปอร์นี่เนาะแม่นแล้วแต่เพราะว่าพวกเฮามานี่ก็ถือว่าคุ้มกันเลยว่า4มื้อ3คืนที่มาพวกเฮามาเซอร์เวย์หรือว่ามาออกอาการมาสำรวจเบิ่งมาสำรวจเบิ่งว่ามันจีอะไรคุ้มหรือบ่ที่เฮาจะใช้จ่ายเงินไปซํานี้เจ้าจากการซื้อทัวร์ซะเนาะเจ้าจากการซื้อทัวร์ของบริษัทลาวซิริทิเกตติ้งเนาะเพียงแต่ส
3ล้าน990,000คลิปเท่านั้นจะมีพวกท่านจะได้ไปเที่ยวอยู่ใน2ประเทศก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์โอ้2ประเทศนะ2ประเทศเนาะเพิ่นว่าประเทศเดียวได้3ล้าน900,000ไปแล้วก็จะเป็น5มื้อ4คืนเริ่มต้นจากลุงฮอบางที่ยนต์เอเชียจากลุงฮอบางมาถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็แล้วก็มาถึงตอนท้ายของรายการกันแล้วท่านฟังท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคันท่าว่าบ่มีช่องบริษัทใหญ่นี้พวกเฮาก็บ่สามารถที่ว่าจะมานําเสนอข้อมูลคือบริษัทยังไงไอ้น้อยบอกเลยให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับชมกันเนาะแล้วก็บริษัทที่ว่าสนับสนุนของพวกเฮามาโดยตลอดนั้นก็คือบริษัทลาวซิริทิเก็ตติ้งแม่นแล้วแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เขาเจ้าเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่เลยโทรศัพท์5587-1871เนาะถ้าท่าน5587-1871เจ้าถ้าท่านได้ที่ว่าต้องการอยากจะใช้บริการของบริษัทลาวซิริทิเก็ตติ้งก็สามารถโทรกันเข้าไปได้เลยเนาะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เนาะแล้วก็ขอบใจบริษัทโคลอมเบียโคลอมเบียนี่ตั้งอยู่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียเลยเนาะเป็นบริษัทท่องเที่ยวโคลอมเบียที่ว่าให้การสนับสนุนให้การนำเที่ยวแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆให้อาหารแซ่บๆของแฮมดีๆสถานที่งามๆจะอยู่ประเทศมาเลเซียเนาะแล้วก็ขอบใจบริษัทเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจขอบใจสปอนเซอร์เนาะเสียเหือเสียกระแห่ดื่มสปอนเซอร์ขอบใจวิลาภูมิมารินขอบใจโคลาวขอบใจน้ำดื่มน้ำห้าเนาะที่ว่าให้การสนับสนุนการเดินทางของพวกเฮามาม่วนไล่จนจบเนาะแน่นแล้วฮะแต่ว่าสำหรับมื้อนี้พวกเฮา2คนจะนอนแซ่อยู่ใน Airport นี้ก่อนประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะจะถึงบ้านเนาะทุกมื้อได้นอนน้อยเนาะพอมามาเที่ยวเขาต้องได้ตั้งใจมาเที่ยวเนาะเจ้าเจ้าแล้วเป็นว่าตอนนี้พวกเฮา2คนก็ลาท่านผู้ชมเนาะไปก่อนเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะว่าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่นั่นเนาะเป็นประเทศได้เนาะก็อาจจะมีแน่นอนเสนออีกมีแน่นอนแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าขอบใจหลายๆเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย